ญาติโยมพร้อมจะฟังกันหรือยังที่วัดนี้ถือว่าวันสำคัญเราก็น่าจะมีการบรรยายธรรมเป็นเรื่องสำคัญของวัดเช่นกันนอกจากการจะบำเพ็ญประโยชน์แล้วสิ่งที่คิดว่าประโยชน์ที่ชาวพุทธควรจะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือเรื่องความรู้ความเข้าใจกับสิ่งที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ดังที่เคยถือให้เป็นหลักไว้ว่าชาวพุทธเนี่ยต้องมีหลัก4ประการเอาไว้ให้ได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลอะไรก็ตามถ้าเราเกี่ยวข้องโดยมีหลัก4อย่างเนี้ยเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดในการเกี่ยวข้อง 1. เราต้องรู้ว่าคืออะไรมาจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเช่นวันพ่อเนี่ยคืออะไรแล้ววันพ่อมาจากอะไรแล้วก็จัดวันพ่อกันเพื่ออะไรแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับวันพ่ออย่างไรเราถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดเช่นอย่างวันนี้เราจะได้ยินมากเหลือเกินตั้งแต่เช้ามืดมาแล้วก็คงพรุ่งนี้อีกวันคือคำว่าขอพระองค์ทรงพระเรารู้ไหมว่าเจริญเนี่ยคืออะไรมาจากอะไรทำไมต้องเจริญแล้วเกี่ยวข้องกับความเจริญอย่างไหนถึงจะถูกต้องเราก็เจริญท่านก็เจริญเนี่ยอย่างนี้มันถึงจะมีประโยชน์จริงไหมแต่ถ้าลองท่องก็เจริญแต่ไม่รู้เลยว่าความเจริญคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วมันเพื่ออะไรอ่ะทำความเจริญกันเพื่ออะไรเอาตอนนี้จะขมวดมาถึงตรงนี้เลยเพื่อไม่บอกว่าวันพ่อคืออะไรแล้วเพราะว่าเทศไปเมื่อวันอาทิตย์ก่อนถ้าใครสนใจไปฟังต่อกันก็จะประสานกันได้ง่ายขึ้นวันนี้อยากจะวกเข้ามาถึงคำว่าเจริญคำว่าเจริญเนี่ยถ้าพูดตามต่อไปก็คือหมายถึงเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วคนทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นก็เรียกว่าเจริญถามว่าถนนหนทางเนี่ยมีไว้แล้วเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไหมถ้าประเทศไหนมีถนนหนทางมากสะดวกสบายในการเดินทางชื่อว่าประเทศนั้นก็เจริญด้วยถนนหนทางใช่ป่ะสาธารณูปโภคที่เราต้องสร้างต้องทำต้องใช้โรงพยาบาลโรงเรียนเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์แล้วเราทำให้มันมากขึ้นโรงเรียนเข้มแข็งขึ้นโรงพยาบาลเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือการแพทย์ตึกตัวหมอพยาบาลบุคลากรในนั้นสมบูรณ์พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนผู้เจ็บป่วยพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับลูกหลานที่ไม่มีความรู้โรงพยาบาลโรงเรียนก็เป็นประโยชน์เมื่อทำประโยชน์ทั้งรักษาคนเจ็บป่วยให้เร็วกลับบ้านได้สบายอย่างที่เขาทำช็อตสปอตโฆษณาว่าผมเป็นหมอดีใจต่อเมื่อคนไข้มาถึงมือแล้วเดินกลับบ้านได้ด้วยความรวดเร็วเขาบอกเขาภูมิใจที่สุดถ้าไปถึงมือหมอแล้วตายเรียบไปหรือนอนขาดเตียงอยู่งั้นแสดงว่าการแพทย์เราไม่เจริญใช่ป่ะใช่ไหมนี่แหละที่เราร้องกันว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุไม่รู้ที่มาแล้วก็ไม่รู้ว่าเจริญเนี่ยต่อไปอธิบายความเจริญอธิบายกันที่ไหนก็ต้องอธิบายก่อนว่าความเป็นประโยชน์มันสูงมากถ้าวัดนี้ก็เรียกวัดนี้เจริญไหมโยมว่าวัดนี้เจริญไหมเจริญด้วยอะไรเออในคำตอบดิ
วัดใหญ่ที่เยอะต้นไม้ล่มแล้วลองบอกความเจริญของวัดนี้สิสักสองสามข้อหนึ่งเจริญด้านการเผยแพร่มีทั้งเทพหนังสือมีทั้งเทพประจำวันสำคัญถามว่าวัดยังมั่นคงทำประโยชน์ด้านนี้อยู่เรื่อยๆวัดนี้จะล้างจะเสื่อมไหมโยมทำประโยชน์สาธารณชนไหมอย่างเมื่อกี้เนี่ยให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนให้รักษาป่าวัดทำประโยชน์วัดก็เจริญและปีนี้องค์กรต่างๆเขาก็ยกให้วัดเนี้ยได้รางวัลตั้งสองสามอย่างขอบอกกันหน่อยดีไหมอย่าหาว่าพระขี้คุยนะ วัดดีเด่นด้านพัฒนาปีนี้ได้แสนบาทเขาให้กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าจะมาเนี่ยช่วยรณรงค์เรื่องลดความอ้วนเข้าพรรษาลดการสูบบุหรี่กินเหล้ามันก็จะไม่เกิดโรคภัยกระทรวงสาธารณสุขก็ให้แสนห้าเพื่อมาพัฒนาวัดให้เจริญก็เพราะอะไรเพราะเราทำหน้าที่ที่มันเป็นประโยชน์การช่วยคนตกงานคนยากคนจนคนชราเด็กกำพร้าคนพิการสิ่งเหล่านี้วัดได้ทำประโยชน์จึงชื่อว่าวัดนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความเจริญนั้นอย่าไปตันอยู่แค่ว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญหรือก็เจริญบางทีไปงานเราก็บอกว่าขอให้เจ้าภาพจงนี่แต่พระจะร้องตรงนี้ว่าขอให้คนฟังเทศจงมันหมายความว่าไงก็หมายความว่าโยมมาฟังแล้วได้ความรู้ความรู้นี่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตไหมพัฒนาชีวิตให้เจริญได้ไหมตกลงว่าความเจริญเนี่ยมันเกิดตรงที่ว่าทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ถ้าในหลวงไม่ทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประชาชนหน้าไหนจะไปร้องตะโกนนะดังๆว่าทรงพระเจริญใช่ป่ะนี่เราเป็นคนในเมืองพุทธเนี่ยเราอย่าไปทำอะไรตามเขาโดยไม่มีหลักสี่อย่างแล้วไม่มีหลักเลยว่าสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์แล้วเขาทำกันมาเพื่ออะไรเขาร้องกันพงพระเจริญเพื่ออะไรแล้วมาจากอะไรถึงร้องกันอย่างนั้นถ้าเรามีหลักสี่อย่างเนี้ยเราก็จะกลายเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามเราจะเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและมีประโยชน์ไม่เกิดโทษเลยเราเป็นคนโตแล้วไม่ใช่เด็กๆไอ้เด็กเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงอ่ะมันได้รับโทษตั้งเยอะเห็นไหมเด็กตัวเล็กคนนั้นแม่ให้ตังค์ซื้อประทัดมันก็ไปขอหน้าแล้วแม่บอกแล้วรีบมานะมันบอกเดี๋ยวไปเข้าซ่วมเดี๋ยวแป๊บเดียวสักแป๊บเดียวมันเดินแขนล่องแรงล่องแรงแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยประทัดระเบิดมันเกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงถูกต้องไหมลอยกระทงต้องใช้ประทัดไหมต้องใช้พลุตะไลไฟประเดียงอะไรจุดกันวินาศสันตโลไหมทำให้สิ่งแวดล้อมแย่ไหมแย่ไหมนี่ไงไอ้พวกที่ไม่มีหลักสี่อย่างเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวันสำคัญมันก็ไปเกี่ยวข้องแบบรับโทษมากกว่ารับคุณได้ประโยชน์ไปน้อยกว่าเสียเวลาเสียน้ำมันเสียเงินถ้าใครมาวัดนี้วันพ่อเนี่ยไม่ได้อะไรที่เป็นเรื่องเข้าใจเนี่ยแล้วก็เรื่องเสียโอกาสเอาตอนนี้มาดูหลักที่ทำให้คนเจริญก้าวหน้ามีอะไรบ้างและอะไรที่บอกบ่งชี้เอาบอกบ่งชี้ของความเจริญก่อนท่านกล่าวไว้สี่ข้อความเจริญก้าวหน้าด้วยทรัพย์สมบัติประเทศใดไร้สมบัติเงินหมดคลังนี่มันเจริญไหมอย่างยูโรนี่ทั้ง
เงินตอนนั้นจะเจ๊งกรีเกิดอะไรเนี่ยถ้าประเทศไหนไม่มีทองไม่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มีน้ำมงน้ำมันไม่มีแร่ธาตุประเทศนั้นเจริญไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ทรัพยากรในแผ่นดินเนี่ยเยอะๆเนี่ยเมื่อกี้ฟังคุณดำรงพิเดชพูดไหมได้ฟังไหมประเทศเราเนี่ยมันไม่มีหิมะไม่มีหมอกหนาวแบบเขาเวลามันแล้งแล้วมันจะแล้งแบบสุดๆไปเลยเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อีกไม่เท่าไหร่ทางเหนือจะแย่งน้ำกันเพราะมันตัดทางอีสานก็ต้นพยุงเนี่ยมันเคยพยุงป่าพยุงน้ำเอาไว้เนี่ยมันทำลายการพัดยุงไว้เนี่ยที่จริงเขาหลอกว่าตั้งชื่อเป็นไม้มงคลก็เพื่อไม่ให้ตัดแต่เดี๋ยวนี้มันก็ตัดมันตัดมงคลออกกันนี่มันจะเหลืออะไรอัปรีจังไรก็มาดินี่แหละทางมูลนิธิถึงบอกเอาช่วยให้เขาไปพิทักษ์รักษาป่าสักแสนนึงเนี่ยมูลนิธิเราไม่สร้างโบสถ์เราไม่สร้างเจดีย์แต่เราจะสร้างอะไรที่มันเพื่อมนุษย์ได้อยู่กันสบายเป็นสุขป่าไม้มีประโยชน์อย่างแน่นอนเลยคือมันเก็บน้ำอุ้มน้ำเวลาไอ้ที่ฝนตกแล้วน้ำมาตุ้มพังพินาศเนี่ยเพราะมันไม่มีขั้นบันไดที่จะปะทะน้ำไปเลยมันก็ตุ้มพินาศเพราะฉะนั้นเรารักษาทรัพย์สมบัติของธรรมชาติกันไว้บ้างแล้วเราเองตัวเราเองแต่ละคนก็ต้องหาทรัพย์สมบัติไว้กินไว้ใช้บ้างกินบุญเก่าหมดก็ไม่ได้กินสมบัติเก่าหมดก็ไม่ได้ถ้าใครไม่มีการหาไว้เติมบ้างทั้งทรัพย์สมบัติไม่เติมเลยเนี่ยนั่นความเจริญเนี่ยมันต้องทั้งเติมทั้งรักษาที่ปลูกใหม่ก็ปลูกไปสร้างใหม่ก็สร้างไปไอ้ที่รักษาของเก่าไว้ก็ต้องรักษามันถึงจะมีความเจริญด้านทรัพย์สมบัติแร่ธาตุทรัพยากรที่ท่านพุทธเจ้าตรัสความเจริญข้อที่หนึ่งมันต้องมีทรัพย์สมบัติแร่ธาตุทรัพยากรทรัพย์สินการไว้กินไว้จ่ายไว้ใช้ในครอบครัวตั้งแต่เล็กๆในครอบครัวถึงระดับประเทศถ้าประเทศใดไม่มีแร่ธาตุทรัพยากรมันเจริญยากแต่ว่ามันก็มีสิงคโปร์ฮ่องกงมันไม่มีแร่ธาตุเหล็กอะไรต่ออะไรเลยแต่มันตั้งโรงงานถลุงเหล็กของเราอะไรของเราแร่ธาตุของเราส่งไปเขาแล้วเขาก็แปรเป็นเงินเป็นทองขายกลับมาที่เราทีไอ้นี่มันข้อที่สองเนี่ยความเจริญก้าวหน้าด้วยปัญญาถ้าประเทศใดเจริญทั้งที่ไม่มีทรัพย์แร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทรัพย์สมบัติของประเทศชาติไม่ค่อยมีแต่คนเขามีปัญญาเขาก็เจริญได้ไหมไอ้เรานี่แร่ธาตุทรัพยากรบ้านโง่หมดแต่ทะเลาะกันอยู่นั่นสีนั้นสีนี้ไอ้บ้านนั้นหมดความเจริญไปเลยจะเอากาแฟสาดหน้าผู้โดยสารมันโง่เลยฉลาดเป็นผู้บริการคนเนี่ยไอ้ทำนี้มันสุกสั่งผักงานแล้วนี่คือความโง่ของความคิดของคนจำได้ไหมตอนนั้นน่ะตำรวจปราบม็อบบาดเจ็บพวกหมอเข้าข้างม็อบหมอก็เปิดบอกว่าไงต่อไปตำรวจเจ็บป่วยจะไม่รักษาตำรวจตำรวจจะสวนเลยถ้าหมอถูกปล้นกูไม่รับแจ้งความมันเจริญไหมประเทศแบบนี้ไอ้คนขับเครื่องบินตอนนั้นสสพักพลังประชาชนหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แหละขึ้นไปสี่คนไอ้คนขับไม่ขับเลยบอกไม่ชอบเกลียดไปผลที่สุดมันถูกตัดเงินเดือน 30% เนี่ยเห็นไหมคนเราเนี่ยนะมันต้องมีความคิดว่าเราเป็นอะไรเราเป็นฝ่ายบริการจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นผู้โดยสารจ่ายค่าโดยสารเขาก็ต้องบริการถ้ามันจะเลือกบริการคนนั้นกูไม่ชอบกูไม่บริการกูไล่ลงกูกาแฟสาด
แล้วมันจะเจริญยังไงชีวิตบริการของถึงมันจะอยู่สูงก็จิตใจก็ต่ำเกินไปนี่แหละท่านจึงกล่าวว่าความเจริญด้วยสติปัญญาสร้างพัฒนาประเทศได้เยอะแยะอ้าวเดี๋ยวจะย้อนกลับอีกนิดนึงข้อที่3ความเจริญด้วยความดีงามประเทศใดถึงทรัพยากรเยอะคนฉลาดเรียนรู้มีด็อกเตอร์เต็มประเทศแต่ความดีงามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงามไม่มีเลยโยมว่ามันเจริญได้ไหมอย่างเมืองไทยเราเนี่ยได้รับคำชมว่ายิ้มสยามเดี๋ยวนี้มันแค้นสยามนั่นแหละเรามีขนบธรรมเนียมอยู่ในศาสนาเนี่ยเราถือว่าความสามัคคีปองดองรักใคร่ถือกันว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่เกลียดไม่ชังกันเรามีความเชื่อคำสอนว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ปฏิบัติด้วยกันซึ่งกันและกันแบบชนิดที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันจะมาเบียดเบียนล้างผลาญกันได้ไงถ้าเราไม่เบียดเบียนล้างผลาญเนี่ยถามจริงเหรอฝรั่งเขามาเที่ยวเขาไม่ถูกเราฆ่าไม่ถูกเราข่มขืนไม่ถูกเรากระชากกระเป๋าแล้วแทงเขาตายการท่องเที่ยวของเราจะเจริญไหมเงินก็จะเข้าประเทศเยอะไหมก็เอาเงินมาพัฒนาประเทศได้เยอะไหมแต่เราไปแทงก็เรื่อยเลยฆ่าก็มั่งของคืนก็มั่งกระชากกล้องเกิ้งอะไรก็มั่งมาสองวันนี้ดูดิลุมยำเขาฝรั่งสามคนโดดน้ำหนีตายคนหนึ่งว่ายออกไปนะว่ายน้ำจมน้ำตายคนเราป่าเถื่อนหรือเจริญเราดีงามหรือเลวทรามถ้าขึ้นเร็วสามนี่ใครเขาจะมาเที่ยวประเทศเรานี่ตอนนี้รู้เรื่องไหมมันมีประเทศหนึ่งเขาบอกคนอยากไปเที่ยวมากปลอดภัยที่สุดเลยคือภูฏานหรือภูฏานแล้วเขาเยี่ยมเลยนะเขาไม่ให้ต้องเที่ยวเยอะเขาบอกวันนี้ 5,000 เท่าไรแค่นี้ถ้ามา 6,000 7,000 คอยไปก่อนเขาไม่รับเขากลัวไปทำลายวัฒนธรรมความสงบอันดีงามของเขาเนี่ยดูดิเขาขายอะไรเขาขายความดีงามเชื่อไม่เชื่อว่าตอนนี้ฝรั่งจองไปเที่ยวที่ลาวที่อะไรมักจะไปดูวัฒนธรรมอันดีงามเก่าแก่ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวขายเป็นสวอตเป็นจุดแข็งจุดขายในการท่องเที่ยวได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีความเจริญด้านความดีงามเขามีมิตรไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์เขาสงบเขาปลอดภัยสงบเยือกเย็นยิ้มแย้มปลอดภัยนี่คือความเจริญด้านความดีงามเอ้าข้อสุดท้ายความเจริญก้าวหน้าด้วยประโยชน์ทั้ง3ตอนนี้อธิบายลำบากหน่อยแล้วคนฟังก็เข้าใจยากนิดนึงคือคนในประเทศนั้นมุ่งความเจริญมุ่งประโยชน์ทั้ง3คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคืออะไรประโยชน์โลกนี้ก็คือมั่งมีทรัพย์สินชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏในมวลชนนั่นคือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าก็คือมีบุญมีเสบียงคนจะเดินทางไปโลกหน้าชาติหน้าไปเมืองนอกเมืองนาไปทะเลทรายก็ต้องมีเสบียงไหมคือคนที่เขาทำบุญทำกุศลมีเสบียงเยอะแล้วคนในประเทศนั้นสุดท้ายเลยเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งคืออะไรคือมีความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานคนไม่ได้มุ่งหวังที่จะกินกามเกลียดแย่งกันกัดกันทะเลาะกันไอ้ประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยมักจะกัดกันแย่งกันทะเลาะกันแต่มรรคผลนิพพานเนี่ยมันจะทะเลาะกันไหมถ้าต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมายสูงสุดประโยชน์สูงสุดคือชาตินี้ต้องได้ความเย็น
นิพพานแปลว่าเย็นทำไงอยู่เย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ถึงจะรวยจะจนไม่สำคัญขอให้ชีวิตฉันเนี่ยมันมีความสุขเยือกเย็นอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนแก่แล้วมีความสุขให้ลูกหลานเห็นก็คนแก่รวยก็คนแก่ที่มีความสุขให้ลูกหลานเห็นทุกวันถามว่าลูกหลานว่าปู่ย่าตายายแบบไหนมีประโยชน์รวยจะหงุดหงิดด่าลูกด่าหลานทะเลาะเบาะแว้งกับลูกกับหลานทุกวันหน้าหงิกหน้างอใส่ลูกใส่หลานก็ให้เป็นล่มโพล่มไทรก็ชอบทำตัวเป็นล่มตาลล่มมะพร้าวล้นใส่เอาใส่เอาชมปู่ย่าตายายแบบนี้กับปู่ย่าตายายที่มีความสุขยิ้มแย้มหน้าตาเบิกบานให้ลูกหลานดูทุกวันปู่ย่าตายายแบบไหนมีประโยชน์สูงสุดต่อลูกหลานเนี่ยอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าประโยชน์สูงสุดเรามีเงินมีทองมีอำนาจก็แก้ประโยชน์โลกนี้มีบุญมีกุศลทำบุญไว้เพียบก็เพื่อประโยชน์โลกนะแต่ประโยชน์อย่างยิ่งคือเยือกเย็นเป็นสุขหน้าตาเบิกบานยิ้มย่องผ่องใสลูกหลานกลับมาเข้าบ้านเย็นอกเย็นใจเห็นหน้าญาติตายายปู่แล้วไปหน้าเป็นสุขนี่เรียกประโยชน์อย่างยิ่งสามประโยชน์เนี่ยท่านเรียกความเจริญข้อที่สี่ดังนั้นมาทบทวนดูแต่ละข้อละข้อนี่ในหลวงท่านมีความเกี่ยวข้องกับพวกนี้ไหมในหลวงทรงรักษาทรัพยากรแร่ธาตุธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเห็นไหมที่ท่านพูดเมื่อปีแล้วเนี่ยขอให้ลงโทษไอ้พวกทำลายป่าทำลายต้นน้ำลงไปเนี่ยให้หนักกว่าเก่าไม่งั้นมันจะไม่เบาหรอกมันก็ลุกไปเรื่อยก็มานะไม่ใช่มานั่งนินทารัฐบาลนี้นะรัฐบาลนี้อะไรทำอะไรก็พอจะพอใจรับได้อยู่ไรเลยแต่ไม่ตั้งอธิบดีอุทยานป่าติดขัดอยู่เรื่องเนี้ยตั้งอธิบดีตำรวจปั๊บปั๊บปั๊บแต่ตั้งอธิบดีกรมอุทยานไม่ได้เพราะอะไรไปขัดอะไรได้ใช่ไหมพออธิบดีลงพิเศษลงกันเลยไอ้ที่ถูกไถถูกทุบสร้างใหม่หมดในป่าท่านมาเล่าคุยส่วนตัวให้ฟังที่ก่อนจะรับฟังแล้วเศร้าไอ้คนไปดักจับไอ้คนล่าสัตว์มันเหมือนในคดีฝรั่งมาเที่ยวแล้วถูกรถชนเมียตายอ่ะแทนเนี่ยไอ้คนชนเนี่ยจะมีความผิดไอ้คนตายมีความผิดคนถูกชนตายฝรั่งไม่ยอมนี่ไปฟ้องร้องรัฐบาลเห็นไหมตอนนี้ต้องพลิกคดีรองผู้การวงกับเด้งกันเป็นแถวเลยมันทำคดีเชิงพาณิชย์ไปหมดอยู่เอาประโยชน์ตัวมากไปไม่รักษามาตรฐานความเป็นธรรมเขาก็ไปลงเว็บประจานเพราะเขาถ่ายภาพเขาเอาคลิปนั้นมาได้จากกล้องที่ตรงอยู่ตรงชนน่ะหลักฐานมันชัดเลยอ่ะตำรวจไทยหน้าแง่ไหมเฉพาะไอ้ที่นั่นนะไม่ใช่ตำรวจที่ทั่วไปก็แย่เอาในหลวงที่ได้รับคำว่าทรงพระเจริญถ้าพระองค์ไม่คิดพิทักษ์รักษาทรัพยากรและธาตุธรรมชาติเอาไว้ให้ป่าให้ไม้มันล่มเย็นใครจะไปลองทรงพระเจริญกับท่านแล้วลองทำไมถ้าท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อที่หนึ่งสองพระองค์มีพระมีชาสามารถคิดทำผลหลวงคิดทำอะไรช่วยประชาชนมาเนี่ยโครงการตั้ง 3,000 พระราชดำริคนโง่ๆจะนั่งดำริอะไรได้สักกี่เรื่องก็เรื่องวนไปวนมาเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องกามเรื่องเกียรติไอ้เรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ชาติบ้านเมืองเจริญจะคิดเป็นตะกี้เรื่องท่านมาชอบเรื่องที่สุดเกิดเลยเรื่องแกล้งดินแก้มลิงอย่างเงี้ยดินเปรี้ยวปลูกอะไรไม่ได้
ท่านแกล้งดินด้วยการเอาน้ำเอาอะไรไอ้ต้นผักลากลึกหญ้าฝงหญ้าแฝกไปทำให้เกิดคำว่าปัญญาการพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โง่คิดอะไรไม่เป็นขอไผ่ใช้คำชาวบ้านนั่นนะท่านไม่เคยมีปัญญาเลยเดอและใครจะไปร้องทรงพระเจริญเดี๋ยวก็คงร้องกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่มีประชาชนจะร้องทรงพระเจริญทุกองค์นะบางองค์ร้องยี่มีไหมอย่างสมัยอยุธยามียี่ทั้งหลายองค์ที่มัวบ้ากามอยู่ในวังจะขอปืนไปยิงสู้ข้าศึกพม่าเดี๋ยวอย่ายิงเดี๋ยวนั่งสนมตกใจกษัตริย์แบบเนี้ยมีใครไปร้องทรงพระเจริญบ้างไม่มีทางนั้นทรงพระเจริญนี่อย่าร้องทรงเดชโดยไม่หาที่มาที่โดยไม่รู้ต้นสายไปถึงก็ร้องทรงพระเจริญก็ถึงปีหน้าก็ร้องทรงพระเจริญแต่ตัวมันน่ะเสื่อมลงทุกปีอย่างนี้แย่ไหมแย่ก็อยากจะฝากพวกเราว่าเราจะเกี่ยวข้องกับวันสำคัญของชาติเทศกาลพิธาขะมาคะของศาสนาเราก็ต้องรู้ที่มาที่ไปคือรู้หลักสี่อย่างนั้นไว้ได้คืออะไรมาจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดต้องมีตัวนี้เป็นหลักของเราไว้ไม่งั้นเราไปเกี่ยวข้องไม่ถูกต้องแน่นอนเขาก็เกี่ยวแค่สเปะสปะหมดเวลาหมดเงินไปเปล่าเลยเมื่อเราไม่รู้จักศาสนาคืออะไรศาสนามาจากอะไรถ้าศาสนาเกิดขึ้นเพื่ออะไรแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับศาสนาโดยวิธีใดเราถึงจะได้ประโยชน์จากพระศาสนาไปมันต้องมีหลักอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นชาวพุทธที่เขาเรียกมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็จะได้ประโยชน์จากศาสนาไปอย่างเต็มเต็มอ้าวถามว่าความเจริญด้านความดีงามเนี่ยในหลวงได้บวชในพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นเรื่องดีงามไหมในหลวงทรงประกาศตนเป็นศาสนูปถัมภกทุกศาสนาเลยในประเทศไทยถือว่าเป็นเรื่องดีงามของพระองค์ไหมแล้วทอดกฐินประหลัดจตานไปสันทนากับพระผู้ใหญ่แม้กระทั่งพวกเรารู้เรื่องไหมอุโบสถศีลวันพระท่านก็ไม่ได้บรรทมบนเตียงสมัยก่อนนี้ที่พลเอกเทียนชัยจันทร์มุกดาหรืออะไรเนี่ยราชองครักษ์ไปคอยจับวันพระนี่ท่านจะไม่บรรทมบนเตียงจะปูพื้นรากับพื้นถือศีลอุโบสถอย่างนี้ก็ต้องเป็นเรื่องดีงามไหมเราชวนให้คนไทยรักษาภาษาไทยขนบธรรมเนียมไทยความคิดเห็นอะไรแบบดีงามของไทยๆท่านย้ำบ่อยไหมพูดภาษาไทยให้ชัดถ้อยชัดคำนี่ก็คือเขาเรียกความเจริญด้านนี้ในพระองค์เนี่ยมีถ้าทำหมดท่านสั่งล้างหมดว่าไงสมมติว่าล้างกระดกธรรมเนียมดีงามหมดปฏิวัติเหมือนตอนคอมมิวนิสต์เลยอ่ะเราจะร้องทรงพระเจริญไหมไม่มีใครร้องแน่นอนอันนี้จับเกตสุดท้ายพระองค์ได้ทำทั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์โลกหน้าประโยชน์โลกหน้าคือพระองค์ทำการกุศลของพระองค์ประโยชน์อย่างยิ่งก็เชื่อว่าพระองค์ก็มุ่งหวังแต่ส่วนจะได้จะถึงหรือไม่ได้ก็แล้วแต่บารมีของท่านแต่อย่างน้อยท่านก็มุ่งหวังที่จะถึงประโยชน์ที่สามเหมือนกันแต่ประโยชน์โลกนี้เนี่ยชัดเจนที่ทำให้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีงามถ้าเราได้ดูภาพที่ท่านจุงมือแม่คือสมเด็จย่าเป็นภาพปริยวัติที่งามไหมการเคารพนอบนอบในแม่ถึงแม้จะเป็นว่าสามัญชนอะไรก็ตามก็โอ้ถ้า
ราไปดูภาพเก่าๆที่เขาเรียกกันว่าวัดจิรยาวัดอันงดงามส่วนเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองจนบ้านเมืองก็เจริญมาในระดับหนึ่งคำว่าทรงพระเจริญจึงดังกึกก้องตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนี้อาตมาหูเมื่อกี้ก็รีเพย์ภาพนะก่อนที่ไปทำพิธีโอ้ยคนถือตรงแล้วแสดงความสุขกันเหลือเกินหน้าตายิ้มแย้มนานๆเมืองไทยแล้วนี่นะพูดถึงถ้าเราล้มสถาบันกษัตริย์มันจะเหงาไปเยอะกันนะไม่มีวันเฉลิมไม่มีวันพ่ออย่างเนปาลเนี่ยเขาบอกเขาบ่นกันแล้วนะอย่างลาวเนี่ยเขาล้มไปแล้วเขาก็เริ่มว้าเหวเริ่มเหงาไม่มีอะไรจัดอะไรเลยประเทศที่ไม่มีกิจกรรมจัดวันสำคัญอะไรเลยอยู่กันไปวันๆนึงทุกวันทุกวันนี้ยอมวันเซ็งไหมเออวันนี้ได้ตื่นเต้นได้มาทำนี้นี่นี่ยังเนปาลเพิ่งเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ล้มล่าสุดแต่ลูกหลานกษัตริย์ตระกูลนี้ก็แย่มากเมื่อเร็วๆนี้เจ้าฟ้าชายว่ากยมกุฎก็ตันผ่ามาติดยากัญชาอะไรติดยาองยาไอยากีมั่วเลยโดนจับกำลังเสพยาอย่างนี้ใครร้องทรงพระเจริญไหมเนี่ยก่อนเนปาลจะพังเขาร้องว่าไงรู้ไหมไปใส่ผลไปใส่ผลคนลงมติมันยังไม่ลงมติอ่ะลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่แย่งราชบัลลังก์กันไปไว้วอดสถาบันกษัตริย์เนปาลก็เลยต้องจบนั้นเพราะนั้นเราเนี่ยต้องคิดดูที่เขาพูดกันว่าตอนที่เราจะสถาบันกษัตริย์เราจะร่วมล่มเนี่ยเขาบอกเขามาเทียบกับของเรานะของเราเนี่ยตอนนั้นเสวยเสด็จเสวยเสด็จกษัตริย์เราเสวยบรรทมเสวยบรรทมราชบัลลังก์ก็ล้มลงว่าต่อไปเราจะมาร้องทรงพระเจริญกับเขาถ้าคำหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่เราต้องรู้ต้นเหตุถ้าไม่ทรงเจริญนี่มันปลายเหตุอะไรพูดไปเนี่ยปลายเหตุแบบไม่รู้เรื่องต้นเหตุมาไงเสียเวลาเปล่าไหมเหนื่อยเปล่าไหมแล้วก็ไปกันทุกปีกลับมาก็เหมือนเดิมจะว่าโง่กว่าเดิมก็น่าเกลียดเหมือนเดิมนั้นต้องคิดกันอาตมาเนี่ยถึงปีเนี่ยนะไม่ค่อยจะเห็นด้วยมาตั้งนานแล้วนะที่มัวร้องสรรเสริญพระบารมีจุดตุ๊บจุดเตียนอะไรกันเยอะแยะมากมายถามว่าเรามาเก็บขยะทำความสะอาดในบ้านในเมืองก็ละหน่อยนี่เตรียมงานสักใหญ่จ้ะแต่ประโยชน์ได้นิดเดียวทำประโยชน์ในบ้านในเมืองนิดเดียวแล้วจะเจริญได้ยังไงท่านลองเนี่ยเราจัดงานที่จัดกันเสียเงินเยอะแยะไฟโพยประดับกันเหลือเกินบางปีในหลวงเคยขอร้องไม่ให้ประดับไฟเคยมีไหมมีปีหนึ่งตอนที่น้ำมันแพงตอนที่อะไรอ่ะท่านบอกอย่าเยอะมันสิ้นเปลืองไม่เป็นประโยชน์เอาไฟไว้ใช้ทำประโยชน์นี่เห็นไหมก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาพวกเราก็อย่างว่าไม่ฟังอ่ะเราชอบสนุกชอบหนังกลางสนามหลวง200จอจะดูจอไหนถูกติดๆๆๆกันมันน่าจะไปฉายต่างจังหวัดไอ้คนที่ไม่เคยดูได้ดูมั้งจัดไปอั้นก็อยู่วันเดียว200จอเราทำประโยชน์น้อยเท่าไหร่เราก็ทำความเจริญให้กับบ้านเมืองน้อยเท่านั้นแต่เราร้องดังลั่นทุกปีตรงพระเจริญถ้าเราจะให้บ้านเมืองเราเจริญตามที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบก็เราก็คิดดูหนึ่งพระองค์ท่านเจริญด้วยพยายามรักษาทรัพยากรและทรัพย์สมบัติของชาติให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญามีประโยคหนึ่งที่ในหลวงตรัสดีมากคือคำว่าใครก็จะทักท้วงติงอะไรตำหนิอะไรขอให้เราฟังด้วยปัญญา
คำตำหนิติเตียนท้วงติงด้วยการฟังด้วยสติปัญญาแทนที่จะฟังแล้วโกรธแล้วเกลียดกลับได้ปัญญาอันนี้สำคัญมากนะแล้วก็ความดีงามเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งในหลวงตรัสเมื่อก่อนเรารับไม่ได้ว่าสิ่งนี้บาปเลวชั่วไม่ดีไม่งามแต่ต่อมาบางเรื่องบางกรณีทั้งที่เมื่อก่อนเคยรับไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้กลับรับได้ว่าเป็นเรื่องเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเมื่อก่อนรับได้ไหมผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงผู้ชายแต่งกับผู้ชายรับได้ปะเดี๋ยวนี้ส่องโสเภณีสัตว์เมื่อก่อนรับได้ไหมแค่โสเภณีขนก็ยังรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเปิดส่องโสเภณีสัตว์ให้ผู้ชายเป็นเสพกับสัตว์แล้วเก็บบริการแล้วก็มีผู้ชายพวกสุขวิถานต้องหาสุขวิถานโยมต่อไปถ้ามันเกิดข้าในโยมแต่งงานกับหานกับหมาหมดผู้หญิงก็จะไม่ขยายพันธุ์ดูเนี่ยข่าวออกมาสองวันแล้วก็เป็นโรคเพราะว่าอวัยวะเพศของสัตว์ใครจะไปทำความสะอาดได้มันแล้วมันติดโรคมาทุเรศไหมพวกนี้มันเรื่องดีงามเลยไปเสกประสัตว์นี่ไอ้พวกวิถานเพราะฉะนั้นความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อาศัยหลักเหล่านี้แล้วมีหลายหมวดที่พุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมแห่งความเจริญเช่นประโยชน์ในชาติเนี้ยต้องถึงพร้อมด้วยอะไรเราจะเข้าถึงประโยชน์เราจะได้ประโยชน์เราจะทำความเจริญให้กับตัวเราเองครอบครัวหรือบ้านเมืองข้อแรกเลยต้องสนใจคำว่าประโยชน์ชาตินี้ถูกต้องเพราะประโยชน์ชาติเนี้ยมีอยู่4ข้อเหมือนกันขยายออกมาบ้านเมืองนี้จะเจริญต่อเมื่อคนในบ้านในเมืองมีอุทธานะสัมปทาคือมีความขยันหมั่นเพียรถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพด้วยความเพียรอย่างสุจริตประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่ประการหนึ่งประโยชน์ในโลกนี้ชาตินี้ประเทศนี้จะเจริญด้วยข้อที่1ส่วนข้อที่2อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการดูแลรักษาทรัพยากรที่หามาได้อย่าให้เสื่อมอย่าให้เสียอย่าให้หายอย่าให้พินาศไปนี่ข้อที่2 3กัลยาณมิตรตาการมีมิตรที่ดีงามมีเพื่อนบ้านที่ดีงามแล้วก็มีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศที่ดีงามโยมรัฐบาลไหนไม่ผูกมิตรไมตรีกับประเทศข้างบ้านเนี่ยเจริญไหมบางทีเราก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศหาเรื่องเป็นศัตรูกับประเทศข้างบ้านหมดก็จะเจริญยังไงท่านจึงบอกว่าต้องมีมิตรประเทศต้องมีกัลยาณมิตรเพื่อจะทำให้ชีวิตของความเป็นประเทศเจริญต้องมีมิตรเขาว่าไงนะคำนี้เคยได้ยินไหมนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนบินขึ้นที่สูงได้ป่ะมันต้องมีเพื่อนบ้างไหมทำข้อสุดท้ายสมชีวิตาการเลี้ยงชีวิตสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ข้อนี้ของในหลวงท่านฮิตมากก็คือคำว่าอะไรพออะไรพอการใช้ชีวิตกับทรัพย์ที่หามาได้ให้มันพออยู่พอดีพอควรพอได้พอเพียงคำว่าพอเพียงก็ไม่ใช่หามันนิดนึงแล้วก็บอกพอแล้วไม่หาต่อท่านเคยพูดว่าไงนะถ้ามีไฟฟ้าก็อย่าลืมหาเทียนกับตะเกียงรั่วอุปมาดีมากเผื่อไฟฟ้ามันดับยังได้มีเทียนตะเกียงเห็นไหมไม่ใช่ว่าพอเพียงแล้วก็พอได้ไฟฟ้ามาบอกพอแล้วเทียนไม่ต้องตะเกียงไม่ต้อง
ไปใช้ไม่ต้องไอ้นั่นหาเรื่องเดือดร้อนทั้งวันเลยถ้าไฟฟ้ามันดับนี่แหละตอนนี้ถ้าสูงสุดเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมที่ทำให้ท่านเจริญที่สุดก็คือทศพิธราชธรรมซึ่งมีทั้งหมดตั้ง10ข้ออาตมาคงไม่บรรยายเพราะว่ามากเกินไปแต่เพียงเอาสัก 2-3 ข้อก็พอทศพิธราชธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติเป็นหลักประจำพระองค์แล้วก็จะทำให้พระองค์ทำประโยชน์ให้บ้านให้เมืองจนบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองประชาชนก็จะร้องว่าทรงพระเจริญข้อแรกถ้าพูดเป็นภาษาบาลีทานังสีลังปริจาคังอาจวังมัตวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันติจะอวิโลธนังแปลมาเป็นไทยก็คือข้อแรกกษัตริย์องค์นี้มีทานมีการแบ่งปันเสียสละทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยน้ำท่วมโน่นนี่บ้างไหมมีไหมแต่พระองค์ไม่เคยช่วยเลยถุงราชทานอะไรก็ไม่มีไม่มีการบริจาคการเสียสละให้กับประชาชนก็เรียกว่าไม่มีทานนังและพระองค์ประพฤติการพูดจากิริยาวกเวกวอยวายไร้ความเรียบง่ายใครเคยเห็นในหลวงออกอาการวกเวกวอยวายพูดกระบ้าเปล่ากิริยาเรื่องสมบัติผู้ดีก็เรียกว่ามีความเรียบร้อยทั้งคำพูดคำจาใครเคยได้ยินในหลวงออกอาการโบกเวกโวยวายด่าทออะไรอย่างนี้มีมีคนที่เป็นนักข่าวมาเช้ามืดเนี่ยเขาบอกเขาตามเสด็จอยู่2ปีไม่เคยเห็นอาการแบบที่คนทั่วไปเป็นกันเนี่ยพวกไม่มีสมบัติบุรีพวกไม่มีมารยาทพวกขาดจารีตประเพณีปริจาคังเมื่อกี้เนี่ยบริจาคให้ทานคือข้าวของพอมาถึงข้อนี้เนี่ยทานกับปริจาคังทานกับการบริจาคตัวนี้บางคนก็บอกทำไมซับซ้อนกันล่ะที่จริงไม่ซับซ้อนข้อนี้ใช้คำว่าพระองค์ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ไม่ได้เกี่ยวกับสละข้าวของเงินทองสมบัติแต่แทนที่จะอยู่ในวังอย่างเป็นสุขก็ต้องไปเดินต่อมๆมืดๆกำๆในป่าในดงอย่างนี้ไม่ได้นอนที่นอนที่ในรั้วในวังสบายต้องไปอยู่ในที่ลำบากตรากตรำข้อนี้เรียกว่าปริจาคังสละความสุขส่วนตัวส่วนพระองค์เนี่ยไปเพื่อประชาชนนี่แหละจึงเรียกว่าพระทรงพระเจริญที่ดังก้องทุกวันทุกวันวันนี้บรรยายไม่ไหวทุกข้อเพราะว่าตั้งกับเช้ามาเมื่อเช้าก็ไปเทศที่รามคำแหง2แล้วก็มานี่2วันนี้งานเข้าเยอะทั้งสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คนสัมภาษณ์เรื่องนี้เยอะมากเลยบอกว่าคุณดำรงพิเดชเขาตั้งการเมืองพรรคการเมืองแล้วท่านไปให้เงินแสนแสดงว่าท่านตั้งพรรคก็เลยโทรมาถามทุกฉบับไม่หลายฉบับสัมภาษณ์เหนื่อยเลยบอกไม่ใช่อาตมาเนี่ยเคยให้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ปีที่แล้วก็ให้แสนหนึ่งปีนี้ก็ต้องให้เพราะที่อื่นเราให้ก็มา7-8ปี5ปีปีนี้ก็ต้องให้ตามใดถ้ามูลนิธิยังไม่เจ๊งก็ต้องให้ที่จริงปีนี้ตั้งใจว่าจะให้เยอะกว่านี้แต่น้ำมันท่วมปีที่แล้วหมดไปสักร้อยกว่าล้านถ้าทุเรียนไม่ตายปีนี้ได้เป็นล้านถ้ามังคุดไม่ตายได้เป็นแสนถ้าพระพูมะเหมียวไม่ตายได้อีก200,000ป่านนี้ก็จะได้ให้เขาเยอะกว่านี้แต่ให้ได้แค่นี้ให้โรงเรียนยาโนไทย500,000
ให้โรงพยาบาลละแสนละแสนให้โรงเรียนประถม 30,000 ก็หมดไปประมาณล้านกว่าบาทแล้วก็ต้องให้อะไรด้วยเดี๋ยวเย็นนี้ทุกปีให้โบนัสพนักงานที่เขารับขยะเขาปลูกต้นไม้เขาขายหน่อไม้เขาทำแพ็กกิ้งนึ่งเอาของอะไรเขาทำอ่ะเงินมันถึงได้ตัวเลขขึ้นมาหลังจากเราซื้อที่ดินสร้างวัดทำถนนล้นทางในวัดแล้วมันเหลืองบก็เป็นโบนัสพนักงานและก็เป็นการบริจาคถวายพระราชกุศลเพราะนั้นญาติโยมที่ให้ของเหลือใช้เสื้อผ้ารองเท้าถ้าทัดพัดลมที่ไม่ใช้เอามาให้เนี่ยก็ขอให้ดูวันนี้โยมได้ร่วมถวายพระราชกุศลแล้วใครมีอะไรไม่ใช้ก็ประมาณกันคนละชิ้นคนละอันอย่ามาลดเปล่าๆนึกจะมาวัดสวนแก้วเหลียวดูรอบบ้านไอ้ชิ้นนี้กูไม่ใช้แล้วชิ้นนี้อยู่ไปก็ผุเน่าเผาเสียใส่รถมาเลยใส่รถมาเลยมันจะได้ตัวเลขเพิ่มแล้วก็จะได้ทำประโยชน์เพิ่มอาจจะต่อไปจะให้อะไรองค์กรการกุศลอะไรเข้าไปพิทักษ์ป่าเข้าไปพิทักษ์อะไรที่ไว้ประเทศชาติเราจะได้เจริญอ่ะเอาขยะมาทำความเจริญได้นี่ถือว่าดีไหมขยะทำประโยชน์ได้ทำความเจริญได้นั้นมาทำบุญวัดนี้ก็ไม่ต้องตังเยอะนักหรอกแล้วของที่ไม่ใช้อ่ะแล้วก็ขอร้องนิดเดียวสังฆทานนะให้เบาๆลงหน่อยน้ำมันพืชเกลือกันปลาไม่รู้จะไปจิ้มทอดผัดอะไรเยอะเกินไปแล้วก็ผ้าไตรอ่ะขอยน้อยลงเถอะเยอะเกินไปยังผ้าไตรอ่ะเต็มไม่มีที่จะวางขอให้เป็นหนึ่งต้นไม้กิ่งไม้พันไม้มะม่วงตอนนี้ยังอยากได้มะม่วงแก้วขมิ้นที่เนื้อเหลืองไอ้มะม่วงแก้วของเราเนี่ยได้กระดองไม่อร่อยแต่แก้วขมิ้นมาจากเขมรเขาชื่อแก้วขมิ้นแต่พอมาถึงเมืองไทยมันเหลืองแต่ชื่อแก้วขมิ้นเนี่ยเพิ่งไปซื้อก็มา50กิ่งก็กิ่งละ50บาทธรรมดาเขาขาย100แม่เมื่อวานไปเกษตรแควดีกระแพงแสนนะโอ้ยเสียดายรถเล็กมันถวายมาบานเลยซื้อ5กิ่งมันถวาย3กิ่งซื้อ3ต้นมันถวาย2ต้นเสียดายรถเล็กไปไม่ใช่โลภเขาอยากทำเขาอยากให้ได้ต้นไม้แปลกๆมาไม่เคยเจอเคยเห็นนะเช่นอะไรรู้ไหมมะยมแดงโอ้ลูกอย่างนี้มะยมแดงลูกตะลูกหมากสวยจะแดงแป๊ดเลยแล้วมะม่วงนะก็อยากได้เนี่ยงาช้างแดงมังกรแดงตรงนี้แต่ตอนนี้ยังแหมไปเห็นแล้วเสียดายตังค์ไม่พอด้วยไอ้นี่ลูกขนาดนี้จริงหรือยังมะขามป้อมใช่จริงๆแล้วต้นติดเดียวในกระถางนะมีต้นละ40ลูก50ลูกอ่ะลูกอย่างนี้เลยไม่มีตังค์ซื้อได้4กิ่งนอกกิ่งละ500 300ถ้าโตนอกกิ่งละ1,000นะเลยตังค์มันหมดก็ได้มันเต็มรถเยอะถึงก็ทำต้องวางนั้นตักเลยโยมไม่มีที่นั่งถ้ามีที่ใส่ข้างหลังแล้วอู๋ได้บ้านเดินลงแป๊บได้เดินได้5ล้านเต็มรถแล้วมันมีต้องร้อยกว่าล้านถ้าเดินทุกร้านแล้วอู๋เต็มเลยหลังมันต้องมีหกล้อตามเนี่ยยังไงกันนะแล้วก็ปุ๋ยนี่อยากได้ปุ๋ยป่ะเนี่ยเนี่ยวันนี้มีคนมาถวายปุ๋ยชอบมากเลย30กระสอบปุ๋ยเนี่ยกระสอบละ25พันเนี้ยยอมเอามาปั๊บเดี๋ยวจะใส่ละเย็นเนี้ยใส่ละแต่ผ้าไตรเนี่ยจะมาใช้3ปีผืน2ปีผืนต้องยอมให้ทุกวันเลยวันละ3ผืนไตรมันเกินเนี่ยมันเยอะ
ต้องเปิดร้านขายผัดไทยน่าเกลียดอีกอ้าวแต่ตะไคร้ตัดกิ่งไม้อ่ะแม้วันนี้โยมมาถวาย20อันยี่ห้อดีโยมอย่าไปซื้อไอ้ยี่ห้อที่ดำแดงๆคือไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ได้เรื่องเลยหักหมดมันต้องไอ้ตัวที่มีเลื่อนจกอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวประเดี๋ยวจะให้ดูซื้อต้องซื้อยี่ห้อนี้กดกิ่งยังไงก็ไม่หักแต่ไอ้ตัวที่หักกันนะกดไปไม่หักไม่หักกิ่งนิดเดียวก็หักมันทำบางบางและไอ้ที่มีที่ล็อกก็เนี่ยอย่าซื้อเลยพอกดไปปั๊บมันล็อกทุกทีพอเรากดขาดกิ่งหนึ่งแล้วก็มาเปิดข้างหลังเลื่อนโอ้ยลำคาญตัวนี้ไม่ได้เลือกอย่าซื้อมาเลยซื้อก็ต้องซื้อไอ้เดี๋ยวจะให้ดูย่อนี่ทนมากลูกคมแล้วใช้คล่องอันนึงจะมาใช้เป็นปีไม่เป็นไรเลยไอ้ยี่ห้อเขียวแดงๆนะแม่10นาทีไปใช้กับหักแล้วแล้วหักวันเดียว3อันเลยโยมนึกว่าใช้อันนี้มันบังเอิญไม่ดีพอใช้งานก็หักอีกเสียดายทางโยมซื้อมาผิดยี่ห้อเอาละยังไงก็ทำบุญก็ทำให้ฉลาดทำอะไรก็ทำให้ดีเกี่ยวข้องกับประเพณีวันสำคัญอะไรก็ต้องมีหลักความรู้ไว้จะได้ประโยชน์ในการเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกกรณีทุกเทศกาลทุกประเพณีทุกวัฒนธรรมรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงสมบูรณ์ด้วยความเจริญและรู้เหตุของความเจริญจงสมบูรณ์ด้วยการทำประโยชน์และรู้เหตุที่ทำให้ประโยชน์ดีงามเกิดขึ้นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ